คุณกิ๊กเล่นเล่นท็อปปี้ยังเคยโทรเข้ามาในรายการเราแล้วหรอใช่แล้วค่ะอ๋อที่ชอบผู้ชายบนรถเมย์ไงกิ๊กเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงร่างอวบใช่ไหมลูกตอนนั้นอะใช่ค่ะแล้วก็ออกไปยืนรอป้ายรถเมย์ทุกวันเจอผู้ชายคนนึงทุกวันทุกวันแล้วก็คือแอบชอบเขาแกล้งหลอกถามเขาว่าเออห้องน้ำอยู่ไหนใช่ไหมใช่ให้เขาพาไปห้องน้ำตึกแถวนั้นในตึกแถวนั้นซึ่งเขาก็ไม่ได้อิดออดเขาก็พาไปเนาะขึ้นสายเดี่ยวเขาเพื่ออยากรู้ว่าเขาไปลงไหนก็เคยเราก็ให้คำแนะนำไปคุณกิ๊กได้เอาคำแนะนำของเราไปใช้ปะใช่ค่ะจริงดิอันไหนหลังจากที่หนูคุยกับพี่ๆไปอะค่ะหนูก็เอาคำแนะนำของพี่เถือกอะค่ะไปใช้คุณนะครับพี่เคยดูพุทโธพุทโธไหมคะวีคล่าสุดพี่ลองดูนะคะคนญี่ปุ่นเขาจะมาสารภาพตรงๆอ่ะลองดูนะคะขอบคุณที่ให้ความกรุณาค่ะแล้วหนีไปเลยลูกลองดูว่าเจอกันครั้งต่อไปที่ป้ายรถเมล์เขาจะสบตาหนูไหมว่าไม่ได้แบบขนาดนั้นเขียนเป็นแบบเป็นโน้ตเล็กๆเอาไว้ค่ะเขียนว่าให้ดูรายการพุทโธพุทโธของวันที่เท่านี้เวลาเท่านี้แล้วแล้วหนูก็มีแบบว่าเขียนชื่อเฟซบุ๊กของหนูไปด้วยนะเล่าบรรยากาศวันนั้นหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีไปยัดมือเขาเลยเหรอคือหลังจากที่หนูคุยกับพี่ไปอะค่ะพอเจอเขาอะค่ะหนูได้นั่งข้างเขาด้วยนั่งข้างหมดแล้วเมย์เหรอหนูแบบหูสวรรค์เอาหูเออแล้วไงแล้วไงแล้วไงแต่หนูก็คิดไว้แล้วแหละว่าหนูอะกะจะให้กระดาษเขาอะก่อนจะถึงป้ายเพราะหนูว่าเขินหนูอยากจะคุยเยอะแล้วเก็บกระดาษมาจากบ้านแล้วหรอใช่ค่ะใช่โอ้โหนี่เตรียมอาวุธไปด้วยเขานั่งข้างซ้ายหนูอะค่ะแล้วหนูก็แบบบกมือเขาก็หันหน้ามามองโอ้ยซีนในหนังอะไรไงใช่ไหมต่อขอโทษนะคะเคยดูรายการพูดฮอกพูดโทไหมคะแล้วเขาบอกว่าไงไม่รู้จักเขาหนูก็เลยหยิบกระดาษเนี้ยค่ะบอกเขาไปว่าพี่ๆอะค่ะเขาให้หนูมาทำภารกิจโอ้ยเก๋สิเก๋สิเก๋ให้เขาอะไปดูรายการตามเนี้ยตามเวลาที่เขียนแล้วเขาจะเปิดกระดาษใช่ไหมหนูมันจะเพิ่งเปิดนะคะมาถึงลงอะแล้วค่อยเปิดแล้วแบบเราก็ได้คุยอะไรกันแบบอีกนิดหน่อยอะซึ่งแบบมันมีแบบบางจังหวะเนี้ยที่เขาไม่ได้ยินเสียงหนูอะเขาก็เอียงวันต่อมาหนูก็คิดว่าหนูต้องได้เจอเขาแน่นอนหนูไม่เจอเขาอีกประมาณอาทิตย์นึงค่ะพี่โอ้ยน่าสงสารหนูก็ตัดใจแหละหนูคิดว่าเหมือนที่พี่บอกเขาอะหนีไปแล้วหนีแล้วนะวันนี้ค่ะล่าสุดเลยค่ะพี่หนูเจอเขาบนรถเมล์แล้วยังไงกิ๊กหนูขึ้นไปปุ๊บอะเขาหันมายิ้มให้หนูเลยใช่กิ๊กใช่ไหมคะนั่นหนูก็ถามเขาว่าดูแล้วใช่ไหมคะตกใจไหมเขาก็บอกว่าตกใจเหมือนกันโดนแซวเละเลยอ๋อแล้วเขาก็แนะนำชื่อว่าเขาว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เขาก็พูดเหมือนแบบทำนองว่าทำไมถึงแบบไปพูดแบบเหมือนหนูไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาก็บอกว่าก็น่ารักดีนะชิคกี้เขาอะโสดอยู่เหรอถ้าผมไปได้แอดไลน์เขาแล้วค่ะแอดไปแล้วก็คุยกับเขาเป็นวันแรกวันนี้เหรอใช่ค่ะใช่คุยในไลน์ไปยังคุยแบบส่งติ๊กเกอร์ให้กันยังหนูยังไม่กล้าทักเข้าไปในไลน์กับพี่แต่ว่าตอนที่อยู่บนรถเมล์เราคุยกันตลอดทางเลยค่ะเขาน่ารักมากโอ้โหเก็บอาการหน่อยเฮ้ยจิ๊กคือฉันว่าวันนี้เขาต้องฟังแน่เลยอ่ะคุณรถเมย์อ่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเดินหน้าไปไกลแค่ไหนแต่พี่เชื่อว่าวันนี้กิ๊กก็มีความสุขแล้วล่ะเนาะการที่เรามีความรู้สึกดีๆให้ใครสักคนแล้วก็จะบอกเขาก็มันก็พอแล้วเป็นกำลังใจให้กิ๊กต่อเนาะจะมาขอบคุณพี่ทั้ง3คนเลยที่แบบเป็นสื่อกลางให้หนูได้ทำอะไรที่มันสุดขนาดเนี้ยพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ